สวัสดีครับคลิปนี้ครับจะมาสอนทำล็อกอินนะครับของภาษา VB นะครับโดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio นะครับแล้วก็ฐานข้อมูลเราใช้ MySQL Server นะครับอันนี้เป็น2012 R2 โอเคครับเราจะทำดังนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแซมเปิลให้ดูก่อนโอเคถ้าล็อกอินมั่วๆครับไม่ถูกมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับกด cancel ก็จะเคลียร์กด exit ก็จะออกโอเคนะครับต่อมาเราลองล็อกอินให้ถูกต้องดูนี่ครับฐานข้อมูลก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเปิดฐานข้อมูลให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำฐานข้อมูลด้วยเป็นทีขั้นตอนทีสเต็ปเลยแบบง่ายๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับให้เข้าใจง่ายๆนี่แอดมิน1234เอาที่โปรแกรมก่อนนะครับกดโอเคครับก็จะล็อกอินได้แล้วก็ออกมาโอเคตามนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองเริ่มทำกันดูตั้งแต่แรกเลยก่อนอื่นเราต้องสร้างฐานข้อมูลก่อนโอเคเดี๋ยวเราลบฐานข้อมูลทิ้งโอเคตอนนี้เราก็ลบฐานข้อมูลทิ้งแล้วเรียบร้อยคราวนี้เราก็มาสร้างฐานข้อมูลใหม่คลิกที่ตรงนี้ครับแล้วก็กด New Database เราก็ชื่อ Login สร้างขึ้นมาเรียบร้อยคราวนี้เราก็ไปที่ Tableไปที่เทเบิลสร้างเทเบิลใหม่เทเบิลอันนี้ก็เป็น username กับ password นะคอลัมน์แรกก็เป็น ID ก่อนละกันไว้เก็บจำนวนก็มีค่าเป็น int แล้วก็ตรงนี้ก็ปรับให้เป็น identity นะก็เป็นออโต้อินคีเมนต์ก็จะได้เพิ่มทีละหนึ่งไปเรื่อยๆถ้ามีข้อมูลใหม่ๆก็กดเยียดตรงนี้โอเคเสร็จแล้วอันที่สองก็เป็น username มีค่าก็เป็น enchar แล้วกันต่อมาก็เป็น password โอเคเรียบร้อยเสร็จเราก็กด save ถามข้อมูลนะชื่อล็อกอินอันนี้ชื่อเทเบิลจะจำสับสนกันอันนี้ชื่อฐานข้อมูลอันนี้ชื่อเทเบิลชื่อเทเบิลว่า user login แล้วกันโอเคเรียบร้อยคราวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาที่โปรแกรมแล้วก็ปิดออกเลยแล้วก็นิวใหม่เลยแล้วก็นิวโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาก็สร้างฟอร์มใหม่สร้างฟอร์มอะไรขึ้นมาก็มีปุ่มสักสามปุ่มแล้วกันปุ่มแรกก็จะเป็นปุ่มแรกก็เป็นปุ่มล็อกอินปุ่มที่สองก็เป็นปุ่มแคนเซิลปุ่มที่สามก็เป็นปุ่มออกจากโปรแกรมโอเคตรงนี้ก็มีล็อกอินนี่เราใส่ลาเบลก่อนอ่ะใส่ลาเบล2อันที่จริงแล้วกด copy วางเลยก็ได้นะแต่พอดีมือหนึ่งมันถือไม้อยู่ก็เลยไม่ถนัดแบบนี้ตัวนี้ก็เป็น username
ส่วนตรงนี้ก็เป็นพาสเวิร์ดโอเคเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาทำปุ่มให้มันเสร็จก่อนละกันปุ่มที่เราจะทำได้ตอนนี้เลยแล้วก็มีปุ่ม cancel แล้วก็ปุ่มออกโอเคปุ่ม cancel ปุ่มออกปุ่ม cancel หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าถ้าเรากดลงไปเราก็จะไม่เอาเลยแล้วก็กด cancel มันก็จะล้างค่าหมดออกก็คือออกจากโปรแกรมตรงนี้เราก็ชื่อตัวแปรของมันนะ name ก็คือ textbox 1กับ textbox 2อันนี้เราทำปุ่มที่ปุ่ม cancel ก็เดี๋ยวไปคลิกไปที่ปุ่ม cancel แล้วก็พิมพ์มาเลยว่า textbox 1 text มีค่าเท่ากับฟันหนู2อันแล้วฟันหนู2อันเนี่ยก็ไม่มีอะไรอยู่ข้างในก็คือเป็นค่าว่างโอเคแบบนี้ก็คืออ่ะแล้วลองเล่นดูมันก็เคลียร์ออกต่อมาทำปุ่มออกก็ง่ายๆปุ่มออกก็มาที่ปุ่มออกแล้วก็พิมพ์ไปแค่นี้เสร็จจบก็ออกเรียบร้อยต่อมา เราก็มาต่อฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อกับดาต้าเบสเพื่อล็อกอินไปหน้าต่อมาคราวนี้เราก็สร้างอีกหน้าหนึ่งก่อนเพื่อเราจะได้ล็อกอินแล้วไปหน้าต่อไปแล้วก็กดที่ Add Window Form แล้วก็สร้างฟอร์มอีกฟอร์มนึงขึ้นมาฟอร์ม2ฟอร์ม2นี้ก็อาจจะเขียนสักนิดนึงโอเคเขียนตามนี้กลับไปที่ฟอร์ม1อันนี้เราก็ปรับให้มันเริ่มตรงกลางเวลาเรากดรันโปรแกรมมันก็จะเริ่มอยู่ตรงกลาง เสร็จแล้วนะครับก็ทำการต่อดาต้าเบสก็มาที่ data แล้วก็ add new data source เลือกที่ data base แล้วก็เลือกที่ data setตรงนี้กด New Connect New Connect คราวนี้ให้ตัว New Connect เนี่ยเรา Connect แบบ SQL Server หมายความว่าเราจะต่อฐานข้อมูลอ่ะเชื่อมต่อฐานข้อมูลอ่ะกับโปรแกรม Microsoft SQL Server เนี่ยผ่านโดยตรงเลยโดยไม่ต้องผ่านไฟล์เราก็เลือกปุ๊บคราวนี้มันให้ใส่ Server Nameserver name ก็คือตรงนี้เห็นไหม win7-pc/backslash เนี่ยเห็นไหมนั่นคือชื่อ server เนี่ยคือชื่อ server ตอนที่เราออกเนี่ยตอนที่เราออกจากโปรแกรมเนี่ยลองออกจากโปรแกรมแล้วเข้าใหม่มันก็จะมีให้ต่อกับ server ก่อนเห็นไหมมีขึ้นมาเนี่ยก็คือตัวนี้แหละ server name แล้วก็ server name เนี่ยมาใส่ตรงนี้แล้วกด test connect ดูเห็นไหม test ได้เห็นไหมก็จะเจอเห็นไหมจะเจอชื่อฐานข้อมูลแล้วก็เลือกฐานข้อมูล login แล้วกด advanceใช่ไหมแล้วจะมีโค้ดอยู่แล้วก็ copy โค้ดนี้มาเก็บไว้โอเคเก็บไว้ก่อนตัวนี้เรากดโอเคก็ได้หรือจะไม่กดก็ได้สมมติกดโอเคไปมันก็จะได้โค้ดมาเหมือนกันตรงนี้ก็คือโค้ดเดียวกันนั่นแหละกด next กด next ไปตัวนี้เราก็เลือกหมดเลยกด finish ไปถ่ายข้อมูลก็จะถูกเก็บไว้ตรงนี้
Server Explorer Data Source ก็ขึ้นอยู่ตรงนี้มีฐานข้อมูลว่าอะไรไงบ้างคือตามนี้คราวนี้มาดูต่อตรงนี้คราวนี้โค้ดเราก็ต้องมาเขียนที่ไฟล์ล็อกอินพอเราจะกดปุ่มล็อกอินแล้วก็เข้าสู่ระบบถูกไหมแล้วก็ไปที่หน้าถัดไปคราวนี้เราก็ดับเบิลคลิกที่ปุ่มล็อกอินเพื่อใส่โค้ดโค้ดเราต้องใส่ตรงนี้เพราะเป็นคือปุ่มนี่ก็คือปุ่มล็อกอินก่อนอื่นเราต้องมา import ก่อนพิมพ์นี่ตรงนี้ importก็ import ไปแล้วก็ .data.eclcan โอเคเรียบร้อยคราวนี้มาที่ปุ่มคราวนี้เรามาประกาศตัวแปรในการ connect ฐานข้อมูลพิมพ์ตามนี้นะ dim อันแรกก็คือ con ก็ย่อมาจาก connect add new sql connect อันที่2ก็ dimcmd ก็ย่อมาจาก command add new คือ sql command อันที่3ก็เป็น dim อันที่3ไม่ใช่ dim นะเป็นเลข dim นั่นแหละแต่ไม่ใช่ cmd ก็ไม่ใช่ com ก็จะเป็นเรียกว่า rt add แต่ต้องมี new เขียนไปเลย sql reader ตรงนี้เสร็จแล้วตรงนี้มันเป็นสีเขียวก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่ามันยังไม่ถูกเรียกใช้ก็เลยเป็นสีเขียวอันนี้ปล่อยมันไปต่อมาก็มาต่อฐานข้อมูลก็เรียกคอนคอนแล้วก็เรียกคำสั่ง connect string เท่ากับแล้วก็วางเลยเห็นไหมมันก็จะชี้มาที่ฐานข้อมูลใช่ไหม data source ที่เรียกนะ Windows MySQL Server เนี่ยตำแหน่งคือตรงนี้ แล้วก็ catalog ก็คือ login หมายความว่าฐานข้อมูลนั่นแหละชื่อ login โอเคตามนี้ต่อมามาที่ CMD dot connect ต่อ con ก็คือมันเรียกใช้เนี่ยฐานข้อมูลเนี่ยมันเรียกใช้ที่ CMD Connect อีกทีนึงก็คือมันเรียกมาตรงนี้คือถ้าไม่เข้าใจก็ปล่อยมันไปเถอะเพราะว่าคนทำเองก็จะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เพราะมันเป็นโค้ดของมันแล้วก็ Open ตรงนี้ก็เราเรียกใช้ถูกปะพูดง่ายก็คือไอ้โค้ดเนี่ยก็คือเปิดการติดต่อฐานข้อมูลเสร็จแล้วเลือก command line text ตรงนี้ขึ้นมาเท่ากับตรงนี้เราก็เขียนโค้ด select เขียนโค้ดเรียกหานั่นแหละหาไอตัวฐานข้อมูล select star form ถ้าเนี่ยถ้าเราใช้ select star form ก็คือเป็นการหาแต่คราวนี้เราจะไม่ star เราจะเรียกใช้แบบนี้ selectUsername ก็คือ select ไปที่ไฟล์ไม่ใช่ที่ไฟล์ที่ field เลย field อะไร field username แล้วก็ field password form อะไร form ที่ user login ไอ้สองอันเนี้ยมันก็คือ field ของฐานข้อมูลที่เป็น username passwordเห็นปะก็เป็น field เนี้ยฟิวชื่อเสน่ห์กับพาสเวิร์ดส่วน select star แล้วส่วนมันเป็นฟอร์มเนี้ยฟอร์มที่ user login ก็คือชื่อ table ตรงนี้ user login เนี่ยชื่อ table where ที่ไหนที่ไหนที่ไหนก็คือที่ username แล้วก็เท่ากับแล้วก็ฟันหนูแล้วก็1ขีดซิงเกิลโคดแล้วก็ดับเบิลโคดก็คือฟันหนู
แล้วก็ตามด้วยแอนแอนอะไรเทคบ็อกซ์1 log text ก็คือเปรียบเทียบค่านั่นแหละเราจะเปรียบเทียบค่าว่า username น่ะมีค่าเท่ากับ text box 1 log textอ่ะเราตามด้วยปิดแล้วก็ซีนโคดแอนพาสเวิร์ดนะก็วนมาเหมือนเดิมก็คือพาสเวิร์ดเท่ากับ1ขีดฟันหนูเว้นวรรคตามด้วยแอนเทคบ็อกซ์2 dot text แล้วปิดอะไรด้วยแอนแล้วก็ฟันหนูแล้วก็1ขีดโอเคไม่รู้ถูกป่ะไม่เป็นไรทำต่อก่อนเดี๋ยวค่อยมาแก้ถ้ามันผิดวันนี้เราก็เรียก RD ขึ้นมามา CMD ไม่ใช่ RD เท่ากับ CMD. นี่ก็เรียก EQ Leader มาแล้วก็คราวนี้เรากลับมาที่ตรงนี้ก่อนว่ามันผิดตรงไหนโอเคโอเคไม่เป็นบั๊กแค่นี้เลยผิดเฉยเลยโอเคไปต่อต่อมาก็เลือกที่ if เป็นบั๊กแล้วก็ rd dot hello แล้วก็ enter ตรงนี้แหละมันก็บอกว่าถ้ามี username password เนี่ยที่ถูกต้องตรงกันให้ทำยังไงแล้วก็บอกเลยให้เปิดฟอร์ม2ขึ้นมาก็คือฟอร์มนี้ก็คือฟอร์ม 2.show แต่ถ้ามันไม่ถูกอ่ะก็เราก็ใส่คำสั่งเอลลงไปแล้วให้มี message box แล้วกันขึ้นมาว่าusername หรือ path ไม่ถูกต้องโอเคคราวนี้เราก็มาที่ฐานข้อมูลมันยัด username กับ password เข้าไปในนี้ก่อนตรงนี้เราตั้งให้เป็น auto include มันก็คือมันจะบวกทีหนึ่งแล้วมันไม่สามารถกรอกลงไปได้เพราะฉะนั้น user กรอกได้เฉพาะ user password โอเคเรียบร้อยอันนี้เรามาลองโปรแกรมดูปึ๊บ username password เมื่อกี้เราแอดมินใช่ไหมครับ password 1234คราวนี้เราลองกรอกมั่วๆดูกด login เห็นไหมมันก็ขึ้นแล้ว username กับ password อ่ะมันไม่ตรงกับตรงเนี้ยเห็นไหมมันไม่ตรงกับฐานข้อมูลที่เราตั้งไว้แล้วเรากรอกใหม่ให้มันตรงมันก็จะวิ่งไปอีกเห็นไหมก็ขึ้นหน้าหนึ่งตัวนี้พาสเวิร์ดมันไม่เป็นอะไรมันไม่เป็นมันโชว์มันเห็นเดี๋ยวเราแก้ก่อนแล้วก็ใส่1.8เวลาใส่พาสเวิร์ดก็จะเป็นแบบนี้คราวนี้ตอนที่เรากรอกถูกแล้วใช่ไหมแล้วก็ล็อกอินเข้ามาเนี่ยมันจะขึ้นฟอร์ม2แต่ฟอร์ม1อ่ะมันไม่หายเห็นไหมฟอร์ม1ก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นน่ะเราต้องใส่โค้ดเพิ่มตรงนี้ตัวนี้ก็บอกว่าถ้าคอนเน็กถูกนะให้อะไรฟอร์ม2โชว์แล้วก็สั่งให้ฟอร์ม1หายลงไปด้วยมีก็คือ
โค้ดเนี่ยถูกสร้างที่ฟอร์มหนึ่งถูกไหมมีก็คือเราฟอร์มหนึ่งก็คือฟอร์มหนึ่ง .hide ก็คือซ่อนลองดูอีกทีหนึ่ง1 2 3 4กดล็อกอินเห็นปะเรียบร้อยเดี๋ยวลองดูอีกยูเซอร์หนึ่งเทส1 2 3 4เห็นปะได้เหมือนกันจะลองอีกรอบหนึ่งสวัสดีสองหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมไม่ถูกต้องเดี๋ยวเราไปเพิ่มในฐานข้อมูลทีสองหนึ่งสองสามสี่เห็นมาได้เลยเรียบร้อยโอเคครับคราวนี้ก็เสร็จสิ้นในการสอนวิธีการทำล็อกอิน username passwordแล้วก็ผ่านโดยใช้ภาษา VB ด้วยโปรแกรม Microsoft Visual Studio ผ่านฐานข้อมูลนะครับที่เป็น MySQL Server 2012 R2 ที่จริงก็ใช้ตัวเวอร์ชันไหนก็ได้เหมือนกันหมดแหละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครสนใจคลิปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเรียน VB ครั้งต่อไปก็กดติดตามที่ Channel ให้ด้วยครับ